ไอ้นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของโลกโซเชียลนะครับข่าวที่เรากำลังจะพูดถึงณตอนนี้นะครับแต่มันถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลครับต้องมันถูกเผยแพร่แต่มันเป็นเหตุการณ์จริงที่ไม่ใช้ตัวแสดงแทนต้องบอกว่าไม่ใช่ภาพยนตร์หรือไม่ใช่ละครนะฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงยุคโควิดนี้ด้วยเออผมก็แปลกใจว่าประเทศนี้ยอดการติดเชื้อเนี่ยสูงพอควรเลยนะฮะแล้วก็อยู่ในอาเซียนเราด้วยเนี่ยอินโดนีเซียพูดไปเลยอินโดนีเซียยอดติดก็เยอะแต่ว่าคือฟุตบอลลีกเขาก็ยังแข่งขันไม่ได้นะครับคือตอนนี้มันก็เหมือนรายการที่จัดแข่งขันรายการสมัครเล่นแบบแอปเตะเออประมาณนั้นแหละแต่อัปเดตสนามใหญ่อย่างดีเลยนะนั่นก็คือเป็นฟุตบอลสมัครเล่นรายการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใช้ชื่อว่าฟันฟุตบอลกิวบา FC 2020จัดที่เมืองเบกาซีประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มี8ทีมกล้าตายเนี่ยนะฮะที่มาลงทำการแข่งขันครับเกมที่มันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเกมระหว่างทีมชัมปัต FC พบกับยูทาก้าครับคือที่มันเป็นรายการสมัครเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการถูกกฎกติกาหรือการสักเท่าไหร่นะครับในเกมนี้ไม่มีไลน์แมนนะฮะมันมีผู้ตัดสินคือเหมือนกับเกมที่เวลาคุณเล่นกับเพื่อนอ่ะมันก็จะมีแบบแค่ผู้ตัดสินคนเดียวจะเป็นคนคอยคุมแบบดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเกมนี้อย่างที่บอกว่าไลน์แมนมันไม่มีนะฮะผู้ทั้งสองฝั่งก็เลยเกิดเหตุการณ์ก็คือพูดง่ายว่ามีการตัดสินผิดพลาดพอตัดสินผิดพลาดปุ๊บนะครับทางผู้เล่นของแชมปัต FC เนี่ยนะครับเขาสะสมความไม่พอใจมาตลอดนะครับแล้วก็ระเบิดขึ้นมานะครับมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่นั่นสุดท้ายทุกคนก็เลยร่วมกันประชุมแต่ไม่ใช่ประชุมกันทางซูมนะฮะแต่เป็นการประชุมคนที่นอนอยู่เสื้อเขียวๆทำตัวเนียนๆกับพื้นหญ้านี่โดนเขากำลังดูเขากำลังดูเบอร์รองเท้าอยู่นั่นแหละครับโชเข้าไปแต่ถ้าดูจากเรื่องของบาดแผลนี่ก็ถือว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เล่นงานอะไรหนักมากนะมีเนี่ยมีรูปหนึ่งคุณดูปุ่มสตาร์ทที่หน้าผากแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้หนักอะไรมากเพราะถ้าหนักมากจริงๆเนี่ยน่าถ้าโดนขนาดนี้มันน่าจะบวมฉึ่งแบบเขาเรียกว่ามองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเดิมอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งนะครับก็เหตุการณ์นี้มันดันถูกเผยแพร่ออกมาทางออนไลน์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาและเชื่อแน่ว่าก็น่าจะมีการสอบสวนไปละว่าใครเป็นคนจัดนะทั้งที่ประเทศเขาก็ยังไม่ได้คลายล็อกใช่คือคนจัดเนี่ยโดนหนักก่อนเลยนั่นแหละเพราะว่าอยู่ดีคุณไปจัดโอเคนี่มันไม่ใช่การออกกำลังกายนะครับนี่เป็นการจัดการแข่งขันแบบมี8ทีมอ่ะแต่เนี่ยเป็นสมัครเล่นก็จริงแต่พี่ที่เขายืนเท้าเซลอยู่นี่ดูแล้วท่าทางแล้วมันทำให้เรารู้เลยว่านี่คือฟุตบอลสมัครเล่นแน่ๆนะฮะเพราะมีไขมันอยู่หน้าท้องด้วยในรายละเอียดอ่ะผมเข้าไปอ่านเขาบอกว่ามันก็จะมีการรวมทีมของเหมือนบอลนักเตะหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มารวมกันนะครับแล้วก็บางคนก็เก่งฟุตซอลบางคนก็เก่งฟุตบอลมารวมกันเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่ฮะเรื่องนี้นะฮะจริงๆเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยที่อินโดเกิดบ่อยนะนี่ๆคุณปาร์คลักโกอุ้มบอกว่าเป็นสิวหรือเปล่าดูแล้วเหมือนอาจจะแบบว่าโอเคแต่ว่าสิวหัวไดโนเสาร์ครับคุณปาร์คอาชีพเนี่ยมันบอลอาชีพเขาก็มีนะโอ้ยหัวประเภทแบบว่าเหมือนกับเสามาใส่กันกับผู้เล่นด้วยกันหรือจะเป็นผู้เล่นกับผู้ตัดสินครับมันก็มีค่อนข้างบ่อยมันก็เลยทำให้เรามองว่าอินโดนีเซียนี่นักฟุตบอลเขานี่บางทีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันอันนี้เรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันใช่มันเหมือนกับจุดติดง่ายอ่ะคือจุดติดง่ายแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาหรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดออกมานะฮะมันก็น่าจะกลายเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของระบบการลงโทษของลีกเขาเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงหรือเปล่าจริงๆก็รุนแรงนะแต่ผมว่าความรักทีมอ่ะบางคนรักแบบผิดรักจนหน้ามืดตามัวเหรอรักผิดไปแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องคิดก่อนนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโดนลงโทษเข้าไปเนี่ยสมมุติว่าโทษคือแบบว่าเห็นกันจะว่าคุณเนี่ยไปทำร้ายผู้ตัดสินหรือทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพแบบหนักๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่ออาชีพการงานของคุณนะรายได้ของครอบครัวคุณนะถ้าเป็นบอลอาชีพนะถ้าเป็นบอลอาชีพอ่ะแล้วมันแบบอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับ